ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรทูตจากแดนมนุษย์ราชาทรงให้สร้างสบกรณีไว้สำหรับพระโอรสวันหนึ่งเมื่อพระโอรสพากันเล่นน้ำในสบกรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพัดหลงเข้ามาในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆจึงดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์หน้ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกราชบุรุษทอดแหนำเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารเห็นเต่าก็ร้องว่าพ่อนี่ปีศาจนี่ปีศาจพระราชาทรงกลิ้วเต่าด้วยความรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าราชบุรุษคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลกบางคนบอกว่าควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกมันให้แหลกละเอียดเต่าได้ยินจึงโผล่ศีรษะออกมาพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเรารับได้แต่ท่านผู้นี้อยากช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงน้ำวนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในน้ำวนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำหมุนดิ่งลงไปถึงนาคพิภพพวกนาคมานพกำลังเล่นน้ำเห็นเต่าจึงรับสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราพ้นจากเงื้อมมือพระเจ้าพารณสีมาได้กลับมาอยู่ในเงื้อมมือพวกนาคทำอย่างไรจึงจะพ้นไปได้จึงหลอกพวกนาคว่าตนชื่อจิตตจุลเป็นราชทูตพระเจ้าพารณสีมาเฝ้าพญานาคทัตรสเพราะพระเจ้าพระนรสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่พญานาคทัตรสนาคมานพนำเต่าไปเฝ้าพระราชาพระราชาเห็นเต่าก็พอพระทัยสรรพยอกว่าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่ากราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสิ่งสำคัญกว่าทูตจำนวนแม่ของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศข้าพระองค์ชื่อกิตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองในน้ำเป็นราชทูตทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่าว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากล่าวว่าพระราชาในชมพูทวีปคิดว่าควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระองค์ประสงค์จะให้เจ้าหญิงสมุทชาแก่พระองค์จึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดาพญานาคยินดีให้ทำสักการะแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้ว
ทรงนาคมานพสี่ตนไปกับเต่าพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพเต่าเห็นสะบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีวางแผนหนีจึงบอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระโอรสและพระมเหสีทราบว่าเราจะเที่ยวไปในน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระนี้ก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปเฝ้าพระราชาก่อนได้แล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพเชื่อเต่าจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกลายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชา